3นาทีกับ P45 นะครับวันนี้ก็จะสเปเชียลหน่อยมือจะมีคำถามนึงนะครับถามมาว่าเบาะแบบบักเก็ตซีทหรือเบาะหลังแข็งเนี่ยเราจะมีวิธีเข้าไปนั่งยังไงนะครับเพื่อไม่ให้เบาะปีกล้มหรือเบาะเสียหายนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคนที่นั่งเบาะหลังแข็งปีกสูงเนี่ยหลายคนก็จะนั่งคือเอาสะโพกเนี่ยนั่งบนปีกเบาะตรงนี้นะครับเอานั่งแล้วก็ไถเข้าไปนะครับซึ่งมันเป็นการนั่งที่ผิดสรีระนะฮะแล้วก็เบาะจะทำให้ปีกเบาะเสียหายรวมถึงว่านั่งปุ๊บเอียงไปบิดไปบิดมาเนี่ยอาจจะทำให้บางคนเนี่ยอาจจะเจ็บหลังได้นะครับก็คืออันนี้สไตล์ผมนะครับเวลาเราเข้านั่งเบาะบักเก็ตซีทโดยที่ไม่เอาตูดไปนั่งหรือไปเอาขาไถบนเนี่ยนะครับก็จะมีวิธีดังนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนก็คือสไตล์ผมนะครับอ่ะโอเคเริ่มมาเลยครับเวลาเข้านะฮะเอามือจับตรงนี้ก่อนเข้าอย่างนี้เห็นไหมครับมือให้จับตรงร่องตรงนี้ไว้นะครับเบาะตรงนี้ตรงขอบตรงนี้จับได้เพราะมันแข็งแรงยกขาแล้วเล็งให้ตรงนะครับเกรงไว้นิดนึงปล่อยตัวลงเห็นไหมครับผมไม่ได้เอาอะไรไม่ได้เอาขาหรืออะไรไปไถตรงนี้เลยนะครับเวลาออกนะครับตั้งขาขึ้นแบบนี้ถ้าพวงมาลัยถอดได้ให้ถอดนะครับเอามือค้ำที่เดิมยกขึ้นเนี่ยนะดูนะครับไม่โดนเลยนะยกออกแค่นี้ครับแค่นี้จริงๆนะครับก็ลองไปฝึกทำกันดูนะฮะโอเคครับขอบคุณนะครับ